2วิธีการเก็บลิ้นจี่มาฝากค่ะวันนี้มาเก็บลิ้นจี่กับเจ๊กุ้งกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอย2ค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ2วิธีในการเก็บลิ้นจี่นะคะเก็บยังไงเนาะนะคะก่อนจะไปเก็บนะคะเรามาเตรียมลิ้นจี่กันก่อนเลยค่ะหลังจากที่เราซื้อลิ้นจี่มาเป็นพวงนะคะทำการตัดลูกลิ้นจี่ออกจากพวงเลยค่ะตัดให้เป็นลูกๆนะคะเราจะไม่ใช้ดึงนะคะใช้ตัดค่ะเพื่อไม่ให้ลูกเขาช้ำนะคะตามภาพนี้เลยค่ะหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไม่ล้างนะคะเพราะความชื้นจะทำให้ลิ้นจี่เสียง่ายขึ้นค่ะใช้ผ้าแห้งเช็ดลิ้นจี่ก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะเพราะบางครั้งนะคะเราซื้อลิ้นจี่มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะลิ้นจี่ยังมีความชื้นอยู่ค่ะเช็ดให้แห้งตามภาพเลยนะคะหลังจากที่เราได้ลิ้นจี่เป็นลูกๆแล้วนะคะไปดูวิธีการเก็บวิธีที่1กันเลยค่ะนำกล่องพลาสติกมานะคะจากนั้นนะคะหากระดาษ A4 เนี่ยค่ะใส่ลงไปที่ก้นกล่องได้เลยค่ะถ้าใครไม่มีกระดาษ A4 นะคะเป็นกระดาษทิชชู่ก็ได้นะคะแต่ขอลองให้หนานิดนึงนะจากนั้นนะคะเราก็นำลิ้นจี่ที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปในกล่องพลาสติกได้เลยค่ะหลังจากที่เราใส่ลิ้นจี่เป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็ปิดฝาให้สนิทเลยค่ะนำไปแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะจะเก็บได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ค่ะแต่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่2กันเลยค่ะวิธีนี้ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะหาภาชนะที่เป็นรูนะคะที่อากาศสามารถถ่ายเทได้นะคะวางลงบนตะแกรงได้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็นำลิ้นจี่นะคะวางลงบนภาชนะที่เป็นรูๆอย่างนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องแช่เย็นนะคะห้ามโดนแสงแดดนะเพื่อให้ลมพัดผ่านถ่ายเทได้ดีนะคะเราต้องหาตะแกรงมารองข้างล่างนะคะเพื่อเป็นการผึ่งลมไปในตัวค่ะทีนี้เก็บได้ประมาณ1สัปดาห์นะคะโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นค่ะการเก็บวิธีนี้นะคะเปลือกเขาจะเริ่มแห้งเป็นสีคล้ำขึ้นนะคะหรือเรียกว่าวิธีผึ่งลมนั่นเองค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงค่ะลองเลือกดูนะคะว่าชอบวิธีไหนขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ